นะโมที่เห็นอย่างตะกี้เนี่ยที่บอกว่าวันเกิดจะไปให้แม่ทำกับข้าวมากินอร่อยอร่อยไอ้เราก็รู้มันผิดกันนะวันเกิดนี่เราทำความดีให้แม่อันนี้อยู่มาพอเราไม่ได้อยู่เบอร์ลินไปเริ่มให้ไปทำแปลนทำอะไรให้ก็คิดว่าจะสร้างแบบของเขาพอมีรุ่นใหม่ไปพระก็เลยยังไงไม่รู้ไม่เอาของคนนี้แปลของอีกบริษัทหนึ่งเรามามองดูแบบเรื่องพ่อเรื่องแม่นี่สำคัญนะที่เราเป็นผู้ดูผู้รู้แต่ผู้ปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งอย่างบางทีที่เมืองไทยเห็นไหมใครจะรวยเล่ากันบอกวัยรุ่นรวยขายอะไรขายสลายทำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านจะเป็นหมื่นล้านนะเขาทำไมโชคดีบางคนก็บอกเขาไปทำเป็นหนังกับคนดูก็รวยท
ทำไมถึงเกิดมาทำทานมาส่วนหนึ่งแต่ที่เห็นนะได้ยินข่าวว่าเวลาไปขอท่านแม่แม่จะร้องไห้นะแม่ก็เป็นหนี้เป็นสินบ้านก็เป็นหนี้เป็นสินจะล้มละลายเจ้าของก็ไม่รู้เลยคิดว่าพ่อแม่รวยเอาล่ะเขาจะไปขายจะไปทำทุนขอเงินพ่อขอเงินครอบครัวผมจะไปลงทุนนั่นนี่ได้ยินมาว่าพ่อเขาบอกเออให้เงินมันไปเถอะมันจะไปเป็นเท่าแก่น้อยใครจำคำนี้ได้ไหมคำเดียวที่พ่อนี่ไงให้พรเห็นใครสามารถที่อยู่ดีๆแล้วพ่อแม่ให้พรโดยที่เราไม่ขอได้ขนาดมากราบมาขอพรท่านก็ยังให้เป็นพอเป็นพิธีแต่นี่ท่านพูดเองมันจะไปเป็นเท่าแก่น้อยทีนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเลยนะเห็นบอกว่ามาเยอรมันมาฮัมบูร์กกำลังมาดูธุรกิจต่อไปทีนี้บุญคืออะไรมาทำบุญในส่วนหนึ่งเคยบุญของพ่อของแม่แล้วถ้าใครไม่ถ้าเกิดใครไปทะเลาะกับพ่อกับแม่พ่อแม่ไม่รักไม่ชอบไม่ให้ผลอันนี้อาภัพทำให้พ่อแม่น้ำตาตกเสียใจคนอาภัพทำอะไรก็ไม่เจริญทีนี้เขาหยุดวันนี้วันแม่ของฝรั่งเยอรมันทำอะไรบ้างดีถ้าพวกเราทำบุญถ้าอุทิศพ่อผัวแม่ผัวก็จะว่าพิษพ่อเขานะไม่ใช่พ่อเรานางวิสาขานะพระโสดาบันขนาดเขานอกศาสนานะไปแต่งผัวนะผัวไม่ให้ทำบุญโอ้ยไม่ได้หาอุบายทำบุญทะเลาะกับพ่อผัวพ่อผัวไล่หนีไม่ให้อยู่บ้านแต่คนมีปัญญานะไม่ใช่ทะเลาะแล้วขึ้นคนมีปัญญาไม่ได้โกรธง่ายพ่อเขาไม่ชอบลูกสะใภ้เขาไล่หนีเหมือนอย่างพวกเราเขามาอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวเขาไม่ชอบเขาไล่หนีทำไงถ้าเราเคยศึกษานางวิสาขาเนี่ยพอเขาไล่เขาบอกตอนจะมาไปขอมาดีๆนะมีพราหมณ์แปดคนที่ไปดูตัวแล้วก็ไปสู่ขอทีนี้ถ้าฉันผิดอะไรไม่ถูกยังไงก็ขอให้พราหมณ์แปดคนนั้นนะมาเป็นสักขีพยานเห็นไหมก็ไปเชิญพราหมณ์มาเอาผิดตรงไหนไล่ไปแก้ได้ทุกข้อกระทั่งที่บอกว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าพ่อผัวก็ตีเป็นว่าเราไม่มีไฟไปขอเขาเขาไม่มีไฟเราไปให้เขาไม่ได้ดีไฟเป็นเรื่องราวในบ้านอันไหนไม่ดีเอาไปแฉไปสาวไส้ให้กันกินพ่อเราไม่ดียังไงผัวเราไม่ดียังไงเอาไปแฉไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นก็เอาเข้ามาในไฟคนอื่นเอามาในครอบครัวก็ไม่ดีนี่ไปศึกษานะจนถึงว่ากินก่อนพ่อผัวไหมนอนก่อนพ่อผัวไหมไฟทำไมไม่เราก็ได้เผาเราไปเลยแต่ไฟเห็นไหมเนี่ยทำเป็นแสงสว่างให้เราทำเป็นเครื่องเสียงทำเป็นความอบอุ่นนี่ไฟนี่แสดงว่าถ้าเราใช้ไฟเป็นไฟก็เป็นประโยชน์ใช้ไฟไม่เป็นไฟก็เผาพวกเราทีนี้สังเกตถ้าใครเดือดร้อนอยู่ในบ้านครับพ่อผัวแม่ผัวนั่นเขาไฟเลยแต่เราใช้ไม่เป็นไฟคือพ่อผัวแม่ผัวหรือพ่อเราจะเผาเราอย่าว่าแต่พ่อผัวแม่ผัวเลยนะแค่ผัวเราเซ็นแค่เดียวเท่านั้นลายเซ็นแล้วลายเซ็นเขาเซ็นยอมรับเท่านั้นสิ่งที่เราได้เหยียบแผ่นดินนี้วีซ่าก็ออกอะไรก็ออกแต่ที่ทำไมก็มีอยู่แล้วอยู่ดีก็มีอยู่แล้วอยู่ไม่ดีก็เหมือนเราได้เกิดมาพ่อแม่พ่อให้กำเนิดแม่บังเกิดกล้าอันนี้เกิดมาเป็นตัวคุณ
ได้มนุสโสปฏิลาภูได้มาฟังธรรมทีนี้วันนี้เป็นวันสมุติทำบุญเพื่อระลึกถึงวันวิสาขบูชาวันนี้คือวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะต่อไปจะได้เป็นอยากเป็นเจ้าชายแล้วนะมีสมบัติทุกอย่างแต่ว่าสมบัติไม่เที่ยงต้องหาทางออกจากทุกข์อิสระราชสมบัติคืออย่าไปหลงอยู่ในโลกหาแสวงหาทางออกจากทุกข์พอมาบวชแล้วก็อยู่ในวันนี้วันเพ็ญเดือน6วันประสูติแล้วก็วันตรัสรู้คือเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นเองทีนี้ทำไงเป็นเจ้าชายก็ต่อไปจะมีทุกข์เป็นเจ้าหญิงถึงเวลาก็ทุกข์เป็นคุณแม่ก็ทุกข์เป็นใครก็ทุกข์เพราะเรายังไม่รู้วิธีออกจากทุกข์เรียนไปเถอะเอาให้มีเงินหมื่นล้านแสนล้านเลยถึงเวลาเธอจะต้องทิ้งเงินนั้นไปถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ทำไมเอาเงินหมื่นล้านแสนล้านเอาไปทำบุญที่ไหนทำให้เป็นนะเงินถ้าทำให้เป็นมันจะเผาเราบางคนหาเงินได้มันสุดท้ายมันตายแล้วก็นิมนต์อาตมาไปสวดแต่ฟังเขาคุยกันเนี่ยเขาบอกโอ้อาจารย์เป็นยุคหนึ่งแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งฉันหาได้ไม่รู้กี่เท่าไหร่เงินเยอะแยะไหลมาทีมาแต่เงินถ้ามันร้อนเขาใช้ไม่เป็นอาจารย์ได้มาเอาไปทำร้านอาหารก็จริงเอาไปซื้อที่ดินเอาไปซื้อผ่านเสื้อเลยมีแต่วิบัติทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่ไงเรามีหาเงินเรามีปัญญาเรามีเงินแต่ถ้าเราใช้เงินไม่เป็นเงินจะเผาเราทุกข์กับทุกข์เพราะเงินนั่นแหละมีเงินจนรู้จะไปไหนใส่แบงก์ก็ไม่ดีเดี๋ยวเขาตรวจได้ฟินันอัมมาตามจริงเอาไปใส่ในเมืองไทยเอาไปใส่ในท่อ PVC ไปอัดไว้อย่างนั้นเลือกไปอยู่ในห้องนอนเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวคนชายเนี่ยก็ไปป้นไม่ง่ายนะมีเงินเยอะๆนะเห็นไหมฉะนั้นทางออกจากทุกข์ท่านสอนท่านตรัสรู้ทุกข์นอกจากกามไม่มีรูปรถกินเสียงหาเงินไปทำไมก็ได้รูปสวยๆกลิ่นเสียงไปดูสิอะไรที่มันที่เราจะเสียเงินมันอยู่ในนั้นทั้งหมดแม้แต่มาทำบุญเนี่ยแม้ก็ยังปรารถนาเกิดชาติหน้าชั้นใดขอนู่นขอนี่คือยังปรารถนาจะไปเกิดอยู่ก็เราก็เลยกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันแต่หารู้ไม่ว่าพอเกิดมาแล้วตามหลังมาอะไรจะตามมามันดอกไม้ทำไมมาบูชาพระเคยดูไหมเมื่อเช้ามีมัสยิดยังไม่ทันจะบูชาเลยคอตกแล้วนะพระดอกไม้สีแดงๆสวยแต่ว่าเดี๋ยวไปเหี่ยวละมันสอนอะไรสอนเห็นความไม่เที่ยงของดอกไม้ไหมถ้าใครเห็นตรงนั้นดอกไม้มันไม่เที่ยงดูเทียนจี่จุดมันแล้วเสื่อมไปพอสุดท้ายมาดูดอกไม้เอ่ยธูปเทียนเอ่ยมองอย่ามองข้างนอกมองกลับเข้ามาหาตัวเราจะอยู่กับตัวเรานานเท่าไหร่ถึงเวลาเดี๋ยวคนนั้นก็ไปแล้วคนนี้ก็ไปแล้วโยมบางทีนานๆจะไปงานศพแต่พระไม่ไปบ่อยเพราะใครใครสุดท้ายก็ไม่นิมนต์พระไปสวดให้หน่อยบุญที่เหลือก็ไม่รู้จะยังไงเงินตายแล้วไม่ได้ใช้แล้วเพราะกระเบือแต่งมรดกมีอยู่ที่หนึ่งปากแกก็ดีๆใครไม่รู้เอาเหรียญออยไปใส่ปากแกเจอเสียบไว้ในปากเราไปดูใครไปถือเหรียญนี่ก็คงเป็นอุทานหอนสอนมัวแต่หาเงินหาเงินคิดว่าเงินมีความสุขแต่สุดท้ายก็ใส่ปากไปเหรียญเดียวถ้าเราไม่เห็นไม่แต่เห็นก็ต้องพิจารณาให้เป็นแต่นี่พิจารณาบางทีมันก็ได้ดังไม่ได้ดังเราก็จึงทุกข์บ้างสุขบ้างคนเดียวดีสุดท้ายพอพระพุทธเจ้าไม่ต้องพระพุทธองค์มีรูปร่าง
ันงดงามไปนั้นถึงเวลาก็ต้องนิพพานคืออะไรทิ้งร่างลงไปจะจิตไปไหนนิพพานปรมังสุขขังมันไม่ใช่ความสุขแบบที่เราเป็นคือความสุขแบบเราเป็นมันธรรมดาแต่ความสุขแบบปรมังยิ่งกว่าความสุขเป็นพระนิพพานดังนั้นวันนี้วันที่สาขะธรรมบูชาเราเรื่องถึงเนี่ยมีคนจะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญก็ไม่รู้ใครจะมาบุญได้เท่าไหร่แต่ที่เป็นประจักษ์พยานได้มาทำแล้วมาทำไมมากินมาเล่นมาสนุกเลยไม่ใช่มาเรื่องถึงอะไรมาฟังธรรมมาสวดมนต์อยากสร้างความดีอยากได้แล้วก็อยากได้ความสุขแต่ถ้าสุขที่เราได้ถ้าได้ไม่แท้จริงมันสุขอยู่แต่จะอยู่กับเราไม่นานเชื่อไหมทุกคนมีความสุขด้วยกันทุกคนแต่มีแล้วจะอยู่กับเรานานเท่าไหร่ฉะนั้นต้องรู้วิธีว่าจะหาความสุขอย่างไรจึงจะอยู่ความสุขอยู่ด้วยกันนานๆเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีแบบเป็นหนุ่มเป็นสาวมาโอ้กำลังรักหวานชื่นไอ้นอนกอดกันอยู่ทุกวันคิดว่าจะอยู่ด้วยกันนานไหมเมื่อไหร่จะหมดเวลาอยู่ด้วยก็ยังตัวเลยกลัวว่าจะอยู่ด้วยกันนานหรือเปล่ามีใครมาแย่งไปหรือเปล่าที่ไม่บอกว่าถ้าอยู่นานๆอยู่ไปอยู่มาก็จะคนก็ต่างแก่ก็ต้องพัฒนากันอยู่ดีฉะนั้นที่มาระลึกถึงวันวิสาขะก็ผู้ที่รู้ผู้รู้นะผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้บอกวิธีไว้เราเป็นผู้บอกทางตถาคตตถาคตทางนี้คือทางออกจากทุกข์ปฏิบัติเอาสันทิฏฐิโกก็ผู้ปฏิบัติจึงเห็นเองถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ก็เหมือนอย่างเราเราปฏิบัติแบบไหนเราก็ได้อย่างนั้นทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลกรรมนั้นวันนี้เราได้ทำความดีแล้วระลึกถึงแล้วก็ได้มาสังเกตนะทางงานเล็กๆคนมาน้อยๆไม่มีงานอะไรมากก็ทำด้วยบุญระลึกถึงฝนตกแดดแล้วกี่ปีก็จะมาถึงเวลาที่ฝนตกถ้าทางานใหญ่หน่อยก็ตกแรงหน่อยแต่ว่าถ้าจัดฝังลูกนี่ไม่พายุเข้าเลยแล้วแต่บุญนะอาตมายังไปลื่นล้มเดี๋ยวคนนั้นมาถึงล้มกลิ้งล้มหงายกลับบ้านสกปรกเพราะอะไรโคลนแต่ก็แปลกอย่างวันกฐินพระราชทานเชื่อไหมฝนมาถึงฝนสาดไปก่อนคนมาไม่ได้กลับกันเยอะเลยแต่เวลาทูตมาหยุดพอเริ่มพิธีแดดออกฝังลูกนิมิตก็เหมือนกันพวกมาจากเบอร์ลินบอกขี่รถมาจากระหว่างทางบอกมองไม่เห็นทางเลยฝนมันตกค่อยๆ คลานมาก็จะถึงแต่ห่วงใครก็ตกทันนี่บางทีถ้าเราเคยคิดไหมเหมือนกับว่ามารก็มาขวางด้วยเทวดามาทดสอบเกิดอย่างนี้เราจะมาเราจะดูหน้าคนที่สามารถทนอยู่ได้ถึงตรงนี้จริงอาตมาสมัยบวชพรรษาน้อยๆอยู่เมืองไทยนะมีวัดหนึ่งที่สี่ทุกวันจะมีหลวงพ่อคอยเคาะระฆังใครสวดมนต์แต่มีที่สี่วันหนึ่งนะพายุก็เข้าฝนก็ตกแรงๆแม่ดูฝนก็กำลังนอนก็กำลังสบายระฆังก็เคาะได้ยินแล้วตีสี่ต้องไปทำวัดเช้าใจก็ไม่อยากมาทำมันขี้เกียจเนาะแต่เชื่อไหมอยากมาเพราะอะไรเราอยากมาดูว่าจะมีใครมาทำวัดบ้างขอดูหน้าโผล่ไปถึงมีหลวงตาเคาะระฆังเพราะว่ามีเวรต้องเคาะระฆังตีสี่องค์หนึ่งแล้วก็มีเราผู้ไปดูคนข้อระฆังคนหนึ่งแล้วมีหลวงพ่อในสวดอีกคนหนึ่งแล้วก็มีมาวัดอีกตัวหนึ่งพระ20รูปนั้นมาฝ่าฝนมานะกลางคืนดึกๆเนี่ยใครจะมาได้เนาะอย่างพวกเราเนี่ยตอนเช้าเนี่ยคลึ้มถามว่ามาจากอัสนาบึกเป็นยังไงบ้าง
ฝุ่นมาจากวัดที่อาตมาก็ตกมาตลอดทางเห็นไหมเมื่อวานนี้ก็เริ่มมาถามคุณพอจะจัดงานฝนตกเป็นแต่เชื่อไหมนะพอจะเสร็จงานเนี่ยแดดออกสบายแล้วเอาเนาะวันนี้ได้บุญได้กุศลขอพวกเรามีความสุขความเจริญด้วยกันทุกๆคนรับพรยะถาวาริวะมาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกะปะติปิติตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวาจันโตสัพพะโรโหวินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจาตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุข